สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2ก็คือเบบี้บ็อกซ์ค่ะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เกิดความเท่าเทียมในการเข้าถึงการดูแลเด็กตั้งแต่เกิดค่ะลดความตึงเครียดของพ่อแม่ลดความเหลื่อมล้ำพัฒนาสมองแก้ไขปัญหาที่ต้นทางค่ะถ้าเราใช้งบประมาณ 1,000 บาทต่อ Baby Box 1กล่องนะคะอัตราการเกิด 400,000 หรือ 500,000 คนเนี่ยงบประมาณ 400-500 บาทเท่านั้นนะคะถ้าเรายุบกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวไปแล้วก็สามารถมาทำงบประมาณตรงนี้ได้สบายๆเลยนะคะค่ะท่านประธานคะที่ชั้นทนายแจมศศินันท์ธมณีทินันค่ะผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต11พรรคก้าวไกลค่ะเขตสายไหมคุณแม่ลูก2ค่ะที่อยากเปลี่ยนแปลงประเทศนี้นะคะผ่านการเมืองค่ะวันนี้ที่ชั้นขออนุญาตกลับมาอภิปรายงบประมาณนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตเด็กเกิดต่ำอีกแล้วนะคะที่พูดไปแล้วเมื่อสมัยปีงบประมาณปี67นะคะแต่วันนี้จะลงลึกขึ้นค่ะแล้วก็ให้เห็นความสำคัญของการจัดสรรงบประมาณให้มากขึ้นแล้วก็มาชี้ให้ทุกคนในห้องนี้เห็นว่าการจัดสรรงบประมาณแบบนี้เนี่ยรัฐอิกนอร์เด็กและเยาวชนในประเทศไทยอย่างไรนะคะท่านประธานคะวิกฤตเด็กเกิดต่ำเนี่ยดิฉันและพรรคก้าวไกลไม่ได้คิดไปเองคนเดียวนะคะในห้องอนุติดตามงบประมาณเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้มาชี้แจงถึงแผนการแก้ไขปัญหาวิกฤตเด็กเกิดต่ำค่ะโดยมีการอ้างสถิติอันนึงที่น่าสนใจมากๆก็คือว่าเปิดสาเหตุนะคะที่คนไทยไม่ได้อยากมีลูกค่ะดิฉันก็เคยพูดไปเมื่อครั้งที่แล้วเช่นเดียวกันนะคะคล้ายๆกันเด็กเกิดต่ำเนี่ยค่ะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจอย่างไรบ้างนะคะก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะว่าถ้าเรายังคงอิกนอร์กับเพิกแล้วก็เพิกเฉยวิกฤตนี้ต่อไปประเทศเราจะขาดแคลนแรงงานที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะและขาดวัยแรงงานที่เป็นส่วนสำคัญในการเสียภาษีให้กับรัฐในการสร้างและพัฒนาประเทศทั้งระบบรวมถึงสร้างเรื่องน้ำประปาของเพื่อนสมาชิกเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะสาเหตุที่คนไม่อยากมีลูกค่ะ2อันดับแรกมาดูนะคะอันดับแรกบอกว่านะคะ 138.3 ไม่อยากเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายค่ะส่วนที่น่าสนใจอีกอัน138เหมือนกันนะคะก็คือไม่อยากให้เด็กนะคะหรือว่าลูกเนี่ยเกิดมาในสภาพสังคมปัจจุบันค่ะรวมๆกันนะคะ2อันดับแรกเนี่ยรวมๆกันเกือบประมาณ 80% ค่ะคำตอบของการแก้ปัญหาเรื่องนี้ค่ะเราเลยไม่สามารถละเลยการสร้างรัฐสวัสดิการได้การสร้างรัฐสวัสดิการจึงเป็นคำตอบสุดท้ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะดิฉันกลับไม่เห็นแผนการแก้ไขปัญหาวิกฤตเด็กเกิดต่ำในแผนงบประมาณฉบับนี้นะคะมีแต่กระทรวงสาธารณสุขที่ไปชี้แจงในห้องอนุงบประมาณว่าจะมีการแก้ไขปัญหานี้โดยการสนับสนุนให้กับคนที่มีบุตรยากมีบุตรได้ง่ายขึ้นนะคะก็ไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาของคนที่ไม่ได้อยากมีลูกหรือเรื่องของการแก้ไขปัญหาของผู้สูงอายุนั่นเองท่านประธานคะการสร้างรัฐสวัสดิการนะคะให้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบนั้นทำได้ไม่ง่ายแล้วก็ไม่เร็วค่ะการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตเด็กเกิดต่ำเป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลควรจะต้องทำอย่างเร็วที่สุดในหลายๆประเทศนะคะเช่นที่ไต้หวันมีการเซตนะคะความมั่นคงของชาติอันดับหนึ่งเนี่ยคือวิกฤตเด็กเกิดต่ำแน่นอนถ้าเรามองวิกฤตเด็กเกิดต่ำเป็นความมั่นคงแห่งชาตินะคะเราก็จะทุ่มสรรพกำลังทุ่มงบประมาณจำนวนมากกับการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเด็กค่ะประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะมักจะยกให้เด็กเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญและเป็นศูนย์กลางของการออกแบบนโยบายค่ะมุ่งการออกแบบนโยบายสาธารณะที่ตรงจุดแล้วก็ครอบคลุมทุกช่วงจังหวะชีวิตตั้งแต่เกิดจนโตนะคะในหลายประเทศมีความพยายามอัดฉีดกันเต็มที่ค่ะไต้หวันญี่ปุ่นเอ่ยเกาหลีเอ่ยเบบี้โบนัสอัดฉีดเงินลูกคนแรกคนที่2คนที่3คนที่4กันมหาศาลแต่จำนวนการเกิดก็ยังไม่ได้เพิ่มไปตามที่เขาต้องการแต่ทุกท่านคะอย่างน้อยๆ นะคะก็เป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนวิกฤตเด็กเกิดต่ำให้เป็นโอกาสที่เราจะได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเนี่ยที่เกิดน้อยได้แหละค่ะเรื่องนี้สอดคล้องตรงกันกับรายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัวและข้อเสนอนโยบายเกี่ยวกับเด็กและครอบครัวของภาคประชาสังคม101 Kids for Kids นะคะมีอยู่5ประเด็นดังนี้ค่ะประเด็นแรกค่ะเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยสิทธิลาคลอดเนี่ยยังไม่เพียงพอต่อการดูแลเด็กเล็กค่ะเรานะคะอยากให้เราเนี่ยให้นมแม่6เดือนแต่เรายังลาคลอดได้แค่98วันนะคะในประกันสังคมแล้วก็ยังมีช่วงรอยต่อระหว่างที่ลาคลอดจนถึงประมาณ2เดือนที่จะเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยค่ะเด็กช่วงนี้ไม่รู้จะไปไหนนะคะสวัสดิการไม่ได้มีตรงนี้เลยนะคะทั้งที่ช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญของการพัฒนาคุณภาพบุคลากรของประเทศในอนาคตมากที่สุดประการที่2ค่ะ
คือประเทศไทยเรายังลงทุนกับเด็กเล็กไม่เพียงพอแล้วก็ไม่ครอบคลุมค่ะนั่นก็คือเงินอุดหนุนเด็กเล็กที่ให้เฉพาะครอบครัวที่ยากจนเนี่ยขนาดยากจนนะคะยังตกหล่นประมาณ30%เลยนะคะตั้งแต่ระบบการคัดกรองเลยนอกจากนั้นนะคะจำนวนเงินไม่เพียงพอค่ะ600 บาทสำหรับกลุ่มที่ยากจนที่พอจะข้ามเส้นความยากจนไป600 บาทไม่พออยู่แล้วนะคะที่จะเลี้ยงเด็กให้มีคุณภาพประการที่3ค่ะคือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของแต่ละพื้นที่ยังมีมาตรฐานไม่เท่ากันค่ะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลายที่นะคะประมาณ10%เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วนส่วนหนึ่งก็มาจากการที่รัฐบาลเราเนี่ยลงทุนนะคะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยแค่0.25%ของ GDP เท่านั้นอันทันที่ความเป็นจริงเนี่ยมินิมัมนะคะควรจะต้อง1%ของ GDP ด้วยซ้ำนะคะต่ำกว่ามาตรฐานมากๆประเด็นที่4คือเรื่องระบบนิเวศของการเรียนรู้ค่ะยังคงกระจุกตัวนะคะอยู่ในห้องเรียนที่บอกว่าตามโลกไม่ทันนะคะห้องเรียนที่ยังคงอยู่ในยุคสมัยก่อนอยู่นะคะแล้วก็ระบบการเรียนรู้เนี่ยยังคงกระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ๆนะคะเช่นกรุงเทพมหานครหรือว่าอำเภอเมืองของแต่ละจังหวัดต่างๆประเด็นสุดท้ายสำคัญที่สุดค่ะที่ทำให้คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยไม่อยากมีลูกนะคะเพราะว่าสิทธิเสรีภาพของเด็กไทยในปัจจุบันเนี่ยอยู่ในขั้นที่เรียกว่าวิกฤตเลยนะคะเด็กไร้สัญชาติจำนวนมากเนี่ยยังไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานเลยนะคะรวมถึงการใช้รุนความรุนแรงการคุกคามเยาวชนปรากฏตั้งแต่ในระดับครอบครัวสถาบันการศึกษารวมถึงมีการปิดกั้นช่องทางการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองนะคะจากหน่วยงานภาครัฐค่ะส่งผลให้เยาวชนเนี่ยขาดพื้นที่ในการแสดงพลังนะคะแล้วก็ทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งเนี่ยนะคะมันบานปลายโดยไม่จำเป็นสถานการณ์เมื่อวานนะคะสิทธิในการประกันตัวเนี่ยเราก็คงจะได้เห็นอยู่แล้วใช่ไหมคะว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงดับเบิลสแตนดาร์ด2มาตรฐานอย่างไรแล้วอย่างนี้จะให้คนไทยมีลูกกันไหวเลยคะทุกท่านคะเมื่อเราทราบถึงปัญหาต่างๆที่ฉันกล่าวมาข้างต้นแล้วนะคะที่ฉันจะชวนทุกท่านมาดูกันว่าการจัดสรรงบประมาณของรัฐในปี68เนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาต่างๆนี้อย่างไรนะคะท่านประธานคะอย่างที่บอกตอนแรกว่าเราเพิ่มปริมาณไม่ได้อย่างน้อยๆเราสามารถเพิ่มคุณภาพได้เพราะว่าในช่วงที่เด็กเกิดต่ำเนี่ยถ้ามองในอีกแง่นึงนะคะเราใช้งบประมาณน้อยลงกว่าเดิมหลายเท่าถ้ารัฐมองว่าการเลี้ยงลูกคืองานอย่างหนึ่งนะคะถ้าเราไม่ลงทุนในเด็กและเยาวชนนะคะรัฐก็ต้องหมดงบประมาณมหาศาลไปกับการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุอยู่ดีเช่นงบประมาณแผนบูรณาการยาเสพติด 5,000 กว่าล้านนี่แหละค่ะงบประมาณในการแก้ไขปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันความรุนแรงในครอบครัวหรืองบประมาณที่ลงทุนในกรมราชทัณฑ์สิ่งเหล่านี้เกิดจากการที่เราเนี่ยเพิกเฉยต่อการลงทุนในเด็กและเยาวชนนั่นเองมาดูงบประมาณกระทรวงแรกนะคะที่พูดไปแล้วตั้งแต่ครั้งที่แล้วปี67เช่นเดียวกันงบประมาณในการคัดกรองเด็กของกรมอนามัยค่ะของปี67เนี่ยก็ได้พูดไปว่ารัฐได้ตั้งวิกฤตเด็กเกิดต่ำเป็นวาระแห่งชาตินะคะแต่กำหนดงบประมาณในการคัดกรองเด็กนะคะอยู่ที่2ล้านบาทปีนี้ก็คาดหวังว่าจะมากขึ้นแต่งบประมาณที่ได้มาก็ประมาณ 1.8 ล้านบาทน้อยลงอยู่ดีนะคะกระทรวงสาธารณสุขเองกรมอนามัยเองเนี่ยบอกว่ามีการพยายามที่จะเขียนคอมของงบประมาณให้เพิ่มขึ้นแล้วแต่ก็ยังถูกตัดอยู่ดีแสดงให้เห็นว่ารัฐเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญกับการคัดกรองเด็กเลยแม้แต่น้อยค่ะงบประมาณถัดมาค่ะก็ต้องมาทวงกันอีกรอบนะคะสำหรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทที่ไม่ท่วนหน้าสักทีนะคะปีนี้ก็คิดว่าจะท่วนหน้านะคะเพราะว่ารัฐบาลเองก็รับรู้ปัญหามาโดยตลอดอยู่แล้วว่าเงินอุดหนุนเนี่ยมันน้อยมากค่ะไม่เพียงพอต่อภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองอยู่แล้วรัฐบาลเองก็เคยรับปากกับภาคประชาชนไว้เหมือนกันเสียดายท่านวราวุฒิไม่มานะคะท่านวราวุฒิเองก็รับปากกับภาคประชาสังคมไว้แล้วว่าท่วนหน้าแน่นอนปี68นะคะหรือเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมานะคะท่านธรรมนัสพรหมเผ่าของเรานะคะก็ได้ไปรับปากไว้เช่นเดียวกันว่า600บาทท่วนหน้าแน่นอนวันนั้นก็ไปแทนท่านรองนายกภูมิธรรมเวชยไทยด้วยนะคะก็3คนรับผิดชอบร่วมกันด้วยนะคะก็ประชาชนก็รอฟังอยู่ว่าสรุปจะท่วนหน้าจริงไหมเพราะว่าในงบประมาณปี68เนี่ยดิฉันไม่เห็นการเพิ่มขึ้นของงบประมาณสวัสดิการท่วนหน้าตามที่สัญญาไว้เลยค่ะและปีนี้หนักกว่าเดิมรู้ไหมทำไมคะปีนี้เนี่ยไม่มีแม้กระทั่งในคำของงบประมาณด้วยซ้ำค่ะในห้องอนุติดตามงบประมาณค่ะฉันก็เข้าไปทวงถามนะคะพยายามถามว่าสรุป68ท่วนหน้าไหมเจ้าหน้าที่ก็มองกันเลิกๆๆแล้วบอกว่าน่าจะไม่นะครับถามต่อไปว่าแล้ว69ล่ะท่วนหน้ามั้ยเขาก็ยังคงมองหน้ากันแล้วก็บอกว่าอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะฟังคำตอบเหมือนกันว่าสรุปเนี่ยที่ไปรับปากกันไว้นะคะก็ไม่อยากให้รับปากกันแค่ลมปากอย่างเดียว
ช่วยทำให้ภาคประชาสังคมเห็นด้วยว่าที่รับปากไปเนี่ยทำได้จริงๆหรือถ้าทำไม่ได้ติดขัดตรงไหนก็บอกกันตรงๆค่ะงบประมาณถัดมางบประมาณเงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกระทรวงพม.ที่เกี่ยวกับศูนย์รับเลี้ยงเด็กและสถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนค่ะอันนี้ก็ภาคประชาสังคมฝากมาเช่นเดียวกันว่ามันน้อยมากเพราะว่าในห้องงบประมาณปี67นะคะก็ได้ถามว่าไอ้งบประมาณ15ล้านเนี่ยมันเป็นต่อหัวเท่าไหร่นะคะก็เลยทราบว่าเนี่ย15ล้านนะคะเป็นเงินอุดหนุนสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนหัวละ300บาท300บาทต่อคนต่อเดือนนะคะไม่ใช่แค่ต่อเดือนต่อปีนะคะไม่ใช่ต่อเดือนเข้าใจว่าสำหรับต่อเดือนจริงๆเป็นต่อปีก็คือมันน้อยมากๆไม่สามารถจะชดเชยหรือว่าช่วยให้คุณภาพชีวิตของเด็กเนี่ยดีขึ้นได้นะคะปีนี้ก็เลยคาดหวังว่ารัฐบาลจะให้ความสำคัญเรื่องตรงนี้มากขึ้นมีการเพิ่มขึ้นของประมาณในเงินอุดหนุนมากขึ้นเพราะว่ากรมกิจการเด็กและเยาวชนปีนี้เนี่ยได้งบประมาณเพิ่มขึ้นตั้ง140กว่าล้านบาทนะคะปรากฏว่านะคะเงินอุดหนุนศูนย์เด็กเล็กเอกชนเนี่ยปีนี้ได้แค่ 11.65 ล้านบาทเท่านั้นน้อยกว่าปีที่แล้วด้วยนะคะแล้วงบประมาณที่เพิ่มขึ้นมหาศาลเนี่ยไปเพิ่มตรงไหนก็เหมือนที่หลายๆคนพูดไปในหลายกระทรวงค่ะว่าเพิ่มในส่วนของงบอบรมเป็นหลักนะคะงบอบรมเพิ่มขึ้นแต่งบอุดหนุนเด็กเนี่ยลดลงค่ะถัดมานะคะก็คือเรื่องของงบประมาณของการพัฒนาของเด็กปฐมวัยที่กระจายไปตามกระทรวงต่างๆนะคะกระทรวงมหาดไทยเองหรือกระทรวงศึกษาธิการเองก็ตามที่ถ้าเราดูเฉลี่ยต่อรายหัวแล้วเนี่ยเด็กปฐมวัยก็ยังน้อยมากๆทั้งที่ความจริงเนี่ยการพัฒนาบุคลากรที่ดีที่สุดคือการลงทุนกับเด็กปฐมวัยค่ะมีคำกล่าวหนึ่งบอกว่าถ้าเราอยากรู้ว่ารัฐนั้นเนี่ยจะเจริญได้สักแค่ไหนจะพัฒนาได้ขนาดไหนให้ดูว่าเขาเนี่ยลงทุนกับเด็กปฐมวัยแบบไหนนะคะกระทรวงสาธารณสุขเองก็เห็นความสำคัญของเด็กเล็กนะคะในห้องอนุกรรมธิการติดตามงบประมาณนะคะก็มีการมาบอกว่าจะมีการลงทุนนะคะสร้างศูนย์รับเลี้ยงเด็กเล็กลงทุนที่ละประมาณ20ล้านบาทและใช้เงินทุนหมุนเวียนก็ประมาณ 200,000 บาทซึ่งงบประมาณส่วนนี้ก็จะเป็นต้นทุนจุ่มที่ต้องรัฐก็ต้องเสียไปอาจจะเปล่าประโยชน์ก็ได้นะคะซึ่งเรื่องนี้มีข้อเสนอดังนี้ค่ะว่าทางกรมอนามัยเนี่ยควรจะต้องมีการถ่ายโอนภารกิจนะคะสิ่งนี้เนี่ยให้มาเป็นภารกิจขององค์การทางปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะซึ่งรัฐส่วนกลางตอนนี้ยังไม่ได้มีการถ่ายโอนตรงนี้สักทีนะคะเพราะว่าทำไมต้องให้ท้องถิ่นทำทำไมถึงไม่ให้ส่วนกลางทำเพราะว่าสุดท้ายแล้วท้องถิ่นเนี่ยจะรู้ปัญหาได้ดีที่สุดนะคะว่าแต่ละท้องที่เนี่ยดีมานด์ซัพพลายเป็นยังไงนะคะเช่นอันนี้ให้ดูของเขตตัวเองและการเขตสายใหม่นะคะอันนี้คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกรุงเทพมหานครนะคะถ้าเห็นภาพเนี่ยนะคะจำคิดว่าศูนย์เด็กในอบต.เนี่ยดูดีกว่าเยอะเลยนะคะบางที่เนี่ยไม่มีแม้กระทั่งประตูก็ไม่มีหน้าต่างก็ไม่มีนะคะนี่คือความสำคัญที่ว่าทำไมเราต้องมีการกระจายอำนาจไปยังท้องถิ่นต่างๆเพื่อให้เขาเนี่ยทำภารกิจอีกด้วยตัวเองค่ะท่านประธานคะความเหลื่อมล้ำตั้งแต่เกิดนะคะตั้งแต่เรื่องเบี้ยเด็กไม่ท่วนหน้านะคะสิ่งที่สำคัญอีกอย่างที่ฉันก็เน้นย้ำตลอดเวลาว่าเราต้องให้ความสำคัญกับพ่อแม่ของเด็กด้วยโดยเฉพาะแม่นะคะเรื่องการซึมเศร้าหลังคลอดนะคะเรื่องนมแม่ก็ตามนะคะเรื่องบางเรื่องเนี่ยแทบไม่ต้องใช้งบประมาณเลยด้วยซ้ำเช่น regulation การวางทารกไว้แนบอกหลังคลอดทันทีที่ฉันเสนอไปในห้องอนุงบประมาณเช่นเดียวกันว่างบประมาณแทบไม่ได้ใช้เลยนะคะสไลด์นี้ยังไม่ถึงนะคะการทำตาม regulation นะคะเรื่องนี้จะทำให้กระตุ้นน้ำนมให้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็สองเนี่ยช่วยลดภาวะซึมเศร้าด้วยมีงานวิจัยรองรับมากมายเรื่องนี้กระทรวงสามารถทำได้เลยนะคะไม่ต้องใช้งบประมาณแม้แต่บาทเดียวแค่ทำเป็น regulation ที่ต้องทำทุกโรงพยาบาลเหมือนกันนะคะถัดมาค่ะก็คือ baby box ค่ะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เกิดความเท่าเทียมในการเข้าถึงการดูแลเด็กตั้งแต่เกิดค่ะลดความตึงเครียดของพ่อแม่ลดความเหลื่อมล้ำพัฒนาสมองแก้ไขปัญหาที่ต้นทางค่ะถ้าเราใช้งบประมาณ 1,000 บาทต่อ Baby Box 1กล่องนะคะอัตราการเกิด 400,000 หรือ 500,000 คนเนี่ยงบประมาณ400-500 บาทเท่านั้นนะคะถ้าเรายุบกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวไปแล้วก็สามารถมาทำงบประมาณตรงนี้ได้สบายๆเลยนะคะแล้วก็อันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ด้วยนะคะนโยบายคล้ายๆกันนี้เคยเกิดขึ้นในสมัยของท่านนายกทักษิณชินวัตรนะคะท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรนะคะเคยทำเมื่อปี2548ก็คือนโยบายถุงรับขวัญเป็นนโยบายที่ดีมากๆอันนี้ชื่นชมเป็นไปได้ถ้ารัฐบาลจะนำมาปัดฝุ่นทำอีกสักครั้งหนึ่งก็จะเป็นพระคุณมากๆก็ขอเสนอไว้ด้วยนะคะฝากพรรคเพื่อไทยด้วยนะคะท่านประธานคะความกระจัดกระจายของงบประมาณเกี่ยวกับเด็กเล็กนะคะและไม่ไปทางเป็นในทิศทางเดียวกันเนี่ยทำให้เราไม่สามารถแก้ไขปัญหาของประเทศในระยะยาวได้ค่ะนี่เป็นวิกฤตสำคัญที่ไม่น้อยไปกว่าวิกฤตเศรษฐกิจหรือวิกฤตอื่นๆเลยรวมไปถึงการมีสวัสดิการทั้งระบบทั้งสวัสดิการของผู้สูงอายุนะคะของคนพิการนะคะ
การที่มีค่าแรงขั้นต่ำที่มันเพียงพอนะคะการที่เข้าถึงที่อยู่อาศัยอย่างเพียงพอหรือเรื่องน้ำประปาหรือเรื่องระบบคมนาคมต่างๆเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องเดียวกันค่ะถ้าเราอยากให้คนในประเทศมีลูกมากขึ้นพัฒนาคุณภาพชีวิตคนประเทศมากขึ้นเราก็ต้องดูทั้งหมดคล้ายๆกันค่ะดิฉันจึงมีข้อเสนอเป็นบันได6ขั้นค่ะในการแก้ไขวิกฤตเด็กเกิดต่ำดังนี้ค่ะบันไดขั้นที่1เริ่มตั้งแต่เรื่องของการลาเลี้ยงลูกค่ะ180วันตอนนี้ก็เข้าไปแล้วเนาะก็ขอให้มีการผ่านกันมานะคะ180วันแล้วก็เรื่องของเงินอุดหนุนเรื่องในการทำห้องให้นมในที่ทำงานห้องนมในที่สาธารณะหรือพรบในการให้นมด้วยก็ตามนะคะข้อที่2นะคะบันไดขั้นที่2คือเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดต้องทั่วหน้านะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นรวมถึงนโยบายเรื่องเกี่ยวกับกล่องรับขวัญด้วยนะคะบันไดขั้นที่3คือเรื่องของโรงเรียนพ่อแม่ค่ะต้องมีการลงทุนลงงบประมาณไปกับการคัดกรองเด็กนะคะงบประมาณไปกับงบสุขภาพของมารดาแล้วก็เด็กด้วยค่ะบันไดข้อที่4ค่ะในเรื่องของงบประมาณของศูนย์เด็กเล็กแล้วก็เดย์แคร์ที่มันใกล้บ้านงบอุดหนุนศูนย์เด็กเอกชนงบอุดหนุนศูนย์เด็กต่างๆหรือว่าถ้าที่ทำงานไหนมีศูนย์เด็กเนี่ยก็ควรจะมีงบอุดหนุนให้กับที่ทำงานที่นั้นๆด้วยบันไดขั้นที่5ค่ะปฏิวัติการศึกษาค่ะต้องมีการศึกษาต้องมีหลักสูตรที่ดีโรงเรียนปลอดภัยแล้วก็ต้องมีงบประมาณที่ให้กับเด็กปฐมวัยมากขึ้นบันไดขั้นสุดท้ายก็คือเป็นภาพรวมทั้งหมดของสวัสดิการเพื่อให้คนรู้สึกว่าการมีลูกในประเทศนี้ไม่ได้เป็นภาระการมีลูกในประเทศนี้นะคะไม่ได้มีค่าใช้จ่ายมากเพราะว่ารัฐจะช่วยดูแลทุกคนด้วยเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยคนพิการเบี้ยคนดูแลระบบสาธารณะระบบประปาหรือการเข้าถึง housing ต่างๆค่ะสุดท้ายนะคะท่านประธานปัญหาสังคมในปัจจุบันที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่เรามักจะบ่นกันบ่อยในสภาแห่งนี้ว่าเอ๊ะเด็กเยาวชนเดี๋ยวนี้เนี่ยมีปัญหาเยอะจังเลยปัญหาต่างๆเหล่านี้มันเกิดจากการที่รัฐเนี่ยแหละค่ะอิกนอร์กับการจัดสรรงบประมาณในการลงทุนในเด็กและเยาวชนค่ะทั้งที่การสร้างครอบครัวเนี่ยเป็นเหมือนประการด่านแรกของการพัฒนาบุคลากรของประเทศเรากลับต้องมาทุ่มงบประมาณจำนวนมากในการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุค่ะถ้ารัฐคือผู้กำหนดทิศทางผ่านการกำหนดนโยบายและงบประมาณต้องสอดรับกับนโยบายถ้าเราจะต้องแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนะคะถ้าท่านจะอิกไนท์สักครั้งนะคะก็อิกไนท์ในวัยเด็กนี่แหละค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะ